ทีนี้ผลพวงประการหนึ่งของการที่มีการแก้ไขเรื่องของกัญชาไม่ให้พ้นจากความเป็นยาเสพติดเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ไปเกี่ยวพันกับเรื่องของผู้ต้องขังนะครับที่มีคดีเกี่ยวกับกัญชานะครับในยุคก่อนหน้านี้นะครับคือพูดง่ายว่าคดีที่เกี่ยวข้องผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับกัญชาเนี่ยนะครับในกฎหมายเดิมเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์ตรงนี้ด้วยนะครับใครที่อยู่ในเรือนจำก็จะได้รับการปล่อยตัวคดีที่อยู่ในการระหว่างการพิพากษาดำเนินกระบวนการอยู่ก็จะถูกผู้ใดยกเลิกคดีกันทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของกรมราชทัณฑ์เนี่ยนะครับเมื่อวานรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์และก็เป็นโฆษกกรมราชทัณฑ์นะครับนายธวัชชัยชัยวัฒน์นะครับบอกว่านับตั้งแต่ที่ประกาศดังกล่าวนะครับได้เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ9กุมภาพันธ์กรมราชทัณฑ์ก็ได้มีการช่วยเหลือผู้ต้องขังในการขอปล่อยตัวหรือขอเปลี่ยนแปลงกำหนดโทษและก็ตรวจสอบและจัดส่งคำร้องให้ของผู้ต้องขังที่ได้สำรวจไปยังศาลที่ออกหมายจำคุกให้ศาลออกหมายปล่อยตัวนะครับซึ่งเมื่อวานนี้มีผู้ต้องขังที่ทำความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชาคดีเดียวและต้องรับการปล่อยตัวตามหมายศาลทั้งสิ้น 3,000 กับอีก71รายนะครับและข้อมูลของกรมราชทัณฑ์เมื่อวันที่8นะครับมีผู้ต้องขังที่กระทำความผิดเกี่ยวกับกัญชาที่อยู่ในความควบคุมของกรมราชทัณฑ์ทั้งหมด 4,075 รายแยกเป็นผู้ต้องขังที่กระทำความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชาคดีเดียว 3,071 รายคำว่าพืชกัญชาคดีเดียวหมายถึงว่าโดนจับกัญชาอย่างเดียวไม่มียาเสพติดอื่นปะปนหรือไม่มีคดีอื่นความผิดอื่นพ่วงมาด้วยนะครับแล้วก็มีกรณีกระทำความผิดอื่นร่วมด้วยอีก 1,004 รายนะครับส่วนผู้ต้องขังรายไหนจะได้รับการปล่อยตัวหรือเปลี่ยนแปลงโทษจำนวนเท่าใดก็ขึ้นอยู่กับจำนวนของคดีและลักษณะความผิดที่ได้กระทำนะคือถ้ากัญชาอย่างเดียวเนี่ยไม่มีปัญหาก็ปล่อยได้เลยนะครับ